ก็กราบสวัสดีวิทย์รักสเปรย์ทุกท่านนะครับแล้วก็กราบสวัสดี FC ช่องราชาทุกคนด้วยละกันครับโอเคนะครับนะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะกับกระผมราชาสล็อตตอนช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับนะเหนื่อยครับคุณผู้ชมนะเออโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาจัดเกมที่เลยละกันนะฮะนะเกมลาฟิสอะไรไม่รู้ว่าอ่านไม่ออกว่าเฟิร์สหรือเปล่าอ่ะเออของรีแลกนะครับนะของรีแลกเกมมิ่งนะครับนะก่อนจะไปรับชมกันยังฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องราชาวีวีฮะอะไรล่ะช่องวีนี่ว่าราชาทำหลายช่องจัดเออฝากติดตามช่องราชาด้วยละกันนะครับนะแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆจากทางสยาม666ด้วยละกันครับท่านผู้ชมนะมาอันนี้เบ็ดตันมันที่เท่าไหร่400 500อุ้ย 4,000 เลยเหรอขอไปสักเบ็ด80ก่อนแล้วกันมา 10,000 นะว่า120ดีกว่าป่ะเอา120ดีกว่าป่ะมาไปครับเกมนี้เขาบอกว่าเหมาะกับการบายฟิลเตอร์นะเกมนี้นะเกมรีแลกซ์นี่เหมาะกับการบายฟิลเตอร์นะมันจะมีให้เลือกหลายช็อตนะบุ้มสวยงามฮะดอกนี้เท่าไหร่เฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยโอ้เตลิดหมดว่าแล้วเตลิดหมดไอ้ชิบหายไปเดี๋ยวลองกดเองก่อนนะฮะนะไปมาสวัสดีกันช่วงเช้าๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะปายอุ้ยอะไรวะมีวัววิ่งด้วยวัววิ่งลุกได้ไหมเออมีวัววิ่งเลยธรรมดาที่ไหนล่ะไปครับมาจะสุดไหมอ่ะจะสุดไหมอ่ะมา 10,000มาไปมาไปอ่ะเขาบอกว่าเกมแบบนี้ต้องบายฟิกเจอร์นะครับ 6,000 นะครับเบ็ด120บายไป 6,000 เฮ้ยบายฟิกเจอร์ไม่ถือว่าแพงนะเบ็ด120บาย 6,000 แล้วเขาบอกให้เราเลือกอะไรนะเลือกวัวคืออะไรวะทำไม่รู้แหละท่านผู้ชมอาดูกันเอาปึ๊บปึ๊บอ๋อสุ่มเอาเหรอสุ่มฟรีสปินเหรองานงานเข้าแล้วกูเนี่ยอะเอาแล้วนะไม่ได้สุ่มฟรีสปิน6เจ็ดคืออะไรวะไม่เข้าใจนะครับผมนะเออผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นผมมาไลฟ์ผมเคยมาไลฟ์นะแต่ผมไม่ได้กดอันนี้นะผมกดอันอื่นนะท่านผู้ชมนะ10ฟรีคูณ2อ่ะดูกันเอาว่าจะเป็นยังไงบึ๊บแล้วยังไงอ๋อถ้ามีดอกไม้ก็ได้เพิ่มไม่แต่ไม่ได้ต้องการดอกไม้ต้องการตังค์เออไม่ได้ต้องการดอกไม้ไม่ต้องการอะไรต้องการตังค์เอ้าวินเท่าไหร่แต่ไป60ไปไป 6,000 อ่ะโอ้เหลืออีก40,000เองเอ้าโอ้โอ้ได้น้อยเท่ไปไป 6,000 มึงได้ 1,600 เองนะผู้ชมเอ้ยไอ้วัวเนี่ยผมกดยังไงไม่รู้มันได้วัวที่รู้ๆได้วัวเออไม่ได้แล้วว่ะท่านผู้ชมจำไม่ได้แล้วว่ะน่าจะขาดทุนแล้วว่ะจังหวะนี้น่าจะขาดทุนครับหัวไม่มีลงเลยอ่ะบึ้มอีกแล้วเท่าไหร่เอ้ยโอ้โหได้น้อยเท่าไหร่โอ้ยขาดทุนยับเลยว่ะท่านผู้ชมเอ้ย โอ้
เอาเมื่อกี้กดสีเขียวรอบนี้ลองกดสีแดงกูลองแม่ให้หมดอ่ะโอ๊ยบ่าย 4,000 นึงมีอยู่ 5,000 ก็ต้องบ่ายไป 4,000 เลยหมดตับมามันต้องให้ได้วัวน่ะที่รู้ๆเนี่ยเนี่ยโอ้เมื่อกี้ตรงนี้มันล็อกนี่เราต้องเลือกวัวผมบอกเลยกิมเบลขอให้อันนี้สุ่มเอาเองได้ม้าเลยว่ะเฮ้ยสูงสุดเลยว่ะเฮ้ยคืออะไรม้าดีดกระโหลกฮึบแล้วยังไงฮึบม้าดีดกระโหลกแล้วยังไงแม่งถอยหลังเดินหน้าโอ้โหแม่งเอ้ยถอยหลังอย่างเดียวเลยเลยกี่หมุนวะเนี่ยมาดูตรงไหนอ่ะเดินหน้าหน่อยกูคิดว่าจะไม่เดินหน้าซะแล้วโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยยังไงวะเนี่ยเกมนี้ยังงงๆอยู่เลยเฮ้ยบิ๊กวินเฉยเอาบิ๊กวินแล้วยังไงต่อโอ้โหมาเดี๋ยวจับดูดแม่เลยนะท่านผู้ชมหยอกโอ้ดูถอยหลังเนี่ยไอ้เยอะไม่เดินหน้าเลยเดินหน้าสิวะโอ้โหถอยอย่างเดียวเลยเฮ้ยโอ้โชคดีที่ยังเข้าเอาให้บายไป 3,000 ได้อะไรเอ่ยโอ้ได้เยอะทั้งวะเฮ้ยวิ่งได้โคตรเยอะแล้วฟรีกี่ฟรีวะเนี่ยไม่รู้นะเนี่ยท่านผู้ชมเอาคูณ11ไปแล้วท่านผู้ชมเอ้ยอะไรวะเนี่ยงงที่ผ่านเลยเฮ้ยกี่ฟรีล่ะพี่เกมดูตรงไหนอ่ะมันไปเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมเอาเมก้าวินเอาเมก้าวินไปแล้วซุปเปอร์เมก้าวินกว่าอุ้ยอีพิกวินโอ้โหอีพิกวินว่ะท่านผู้ชม 17,000 ท่านผู้ชมครับเอาแตกว่ะเฮ้ยแตกแบบงงๆเบ็ด80เองนะเบ็ด80นะครับท่านผู้ชมเอาใหม่ดิกูบายอย่างเดียวแล้วกูบาดดิบาดได้ดิบาดดิเอามีกำไรเฉยอะเอาดิเอาแบบเมื่อกี้เลยกดตัวแดงเมื่อกี้แหละกดตัวแดงเมื่อกี้แหละแคมเบลดูซิมันจะได้อะไรมาอีกแล้วท่านผู้ชมเอามาครับดูดกันให้ดีดกันแล้วครับผมนะจังหวะนี้เอามาช่องแรกว่ะเฮ้ยโอ้ยอย่างนี้ก็ท่วมแม่งก็ได้แต่ตัวถูก2รอบแล้วนะนับฟรีดูนะ2รอบนะฟรีเกม2รอบแล้วนะผมจะนับดูว่ามันได้ฟรีเกมกี่รอบฟรี2รอบแล้วนะโอ้โหไม่กล้าออกแล้วตัวแพงไม่กล้าออกแล้ว4แล้ว5แล้วอ่ะ5รอบแล้วหกอ่ะ6รอบแล้วอ่ะอย่าบอกนะ11 12รอบอ่ะ6รอบแล้วอ่ะหาได้แค่ 3,000 6รอบคืออะไรวะออนจนกว่าม้ามันจะนอนถ้าม้านอนนี่ก็คือจบโอเครู้เรื่องไปกันต่อสิครับรออะไรนี่ลองเอาวัวนี่ผมบอกเลยแบบนี้คือสุ่มแล้วสุ่มดีกว่าท่านผู้ชมได้วัวแล้วผมอยากได้วัวพอดีเลยผมอยากเห็นว่าวัววันนั้นผมไลฟ์สดอ่ะผมได้วัว6ฟรีเกมมาอันนี้คือ6ฟรีเกมนะวัวนะดูกันเอานะผมบอกเลยว่าวัวมันเด็ดโอ้โหดูเด็ดเราต้องรอลุ้นวัวเต็มจออย่างเดียวท่านผู้ชมวัวมันเด็ดจริงนะแต่ผมได้กำไรแค่ 3,000 โอ้โหได้น้อยว่ะบอกเลยว่าวัวเด็ดอีก3หมุนวัวละแพงสุดโอตเบ็ด80ได้เป็นหมื่นนี่มันก็ถือว่าสุดยอดนะเกมนี้เอาเด็ดเต็มจอเอาเด็ดวัวเต็มจออ่ะเท่าไหร่วะเนี่ยเมก้าวินน่ะเมื่อกี้ได้อีปิกวินเลยนะเมื่อกี้เด้ยโอ้กำไรเล่นเน้นเกมรีแลกมันต้องบายอุ้ยกับสุดอยากเห็นบายเบ็ดต่ำไหมสมมติเรามาทุน100อะสมมติ
ทุนมาทุนร้อยดีกว่าอ่ะผมถือว่าผมแตกแล้วมาเดี๋ยวทำทุนน้อยให้ดูเบ็ดต่ำสุดคือเบ็ด4นะครับเราต้องมาทุนเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะฮะต้องดูที่การบาย200นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมา500เพราะฉะนั้นถ้าเรามา500นะครับผมนะเราไปนี่เลยเบ็ด8เลยมาเราวัดเบ็ด8เอาเลยมาสมมติเรามา500นะเพราะเกมพวกนี้มันต้องแบบอย่างเงี้ยสุ่มครับสุ่มโนวินก็คือไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไอ้ห่า500ไม่พอว่ะไม่เหมาะกับสายทุนน้อยว่ะไม่เหมาะกับสายทุนน้อยว่ะเกมเนี้ยมันล็อกโนวินอ้าวมึงมาเปิดโนวินทำไมล่ะสุ่มดีกะสุ่มหมดอ่ะโอ้มีแต่โนวินเลยว่ะเฮ้ยโนวินอีกแล้วท่านผู้ชมไอ้ไปทุนน้อยไม่น่าเล่นนะผมบอกเลยขออีกทีเบ็ด80อีกทีนึงไปอย่างน้อยก็ยังมีกำไรอยู่ไปมามันจะมีโนวินไหมไปโอ้โหอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเราไม่สุ่มต่อแล้วเราไปเลยครับท่านผู้ชมเอาให้หมดตอนนี้เราได้วัวได้กุหลาบแล้วก็ได้ม้าแล้วครบอันแล้วครบทุกอันแล้วท่านผู้ชมอ่ะครบทุกอันแล้วอันนี้อันสุดท้ายถ้าดูทิกเจอร์มันก็ต้องดูให้หมดอีปิกวินนะเมื่อกี้อ๋อคือแตกเป็นวายล็อกอ๋อถ้าอันนี้คือวายล็อกอ๋อเข้าใจแล้วกว่าจะเข้าใจแต่ไม่น่าจะได้อะไรเพราะว่ามันน้อยจัดเลยอ่ะมันไม่มีตัวคูณด้วยเอาบึ้มน่าจะเนี้ยแหละบิ๊กวินเนี่ยว่าแล้วไปเป็น 3,000 ขาดทุนว่ะ โอเคเอาแค่นี้แล้วกันถือว่ามารีวิวให้ดูนะครับผมนั้นถ้าถามว่าน่าเล่นไหมก็น่าเล่นอยู่แต่เกมของรีแลกก็อย่างว่าแหละครับตามที่ FC บอกว่ามันต้องซื้อฟิกเจอร์เอานะครับผมนะก็ถือว่าการซื้อฟิกเจอร์ก็คุ้มนะไม่ต้องไปรอซื้อถึง3รอบนะครับผมนะมันยังได้ลุ้นว่าอาจจะแตกในรอบแรกเลยนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องไปรอลุ้นถึง3รอบแล้วค่อยแตก4รอบแล้วค่อยแตกนะครับผมนะไม่ต้องไปทําสูตรอะไรเลยลุ้นเอาว่าซื้อฟิกเจอร์จะแตกรอบไหนนะครับนะถ้า2รอบไม่แตกรอบ3ไม่แตกแน่นอนนะครับผมนะโอเคเนาะสําหรับเกมรีแลกวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจช่องราชาญดึงๆด้วยแล้วกันท่านผู้ชมนะครับผมนะเราผมก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆจากทางสยาม66ด้วยแล้วกันนะครับผมนะ